สบายดี LT Vision แอปช้อปปิ้งเอเชียมาแรงแซงหน้า Amazon ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าแอปช้อปปิ้งฝั่งเอเชียที่มาแรงๆมากจนต้องบอกว่าแอปช้อปปิ้งเอเชียมาแรงแซงหน้า Amazon ไปแล้วครับหลายปีที่ผ่านมาครับหากพูดถึงหนึ่งในผู้นำด้านอีคอมเมิร์ชก็คงหนีไม่พ้น Amazon แต่เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อครับแบรนด์คอมเมิร์ซใหม่ๆก็เริ่มปรากฏขึ้นยกตัวอย่างเช่น Shine บริษัทสัญชาติจีนที่เพิ่งเข้าครองตลาดโลกด้วย Fast Fashion คนแชมป์อย่าง Amazon ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุดในปี2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เพียงแค่ Shine บริษัทเดียวเท่านั้นครับที่แซงหน้า Amazonโดยข้อมูลล่าสุดจากแอปโทเปียพบว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซอีก2รายก็นำ Amazon ในการจัดอันดับโลกเรียบร้อยแล้วครับได้แก่ Shopee จากสิงคโปร์ที่เน้นให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และละตินอเมริกาและ Meesho จากอินเดียที่เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าประเภทต่างๆรวมถึงสินค้าแฟชั่นและของใช้ในบ้านจากการจัดอันดับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุดทั่วโลกในปี2564พบว่า Shopee มียอดดาวน์โหลดมากถึง203ล้านครั้งShine ขึ้นเป็นอันดับ2ที่190ล้านครั้งและเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมากในตลาด Fast Fashion และ Meesho ครองอันดับ3ด้วยยอดดาวน์โหลด153ล้านครั้งอย่างไรก็ดีครับแม้ Amazon จะตกลงมาอยู่อันดับ4ของการจัดอันดับโลกแต่ในสหรัฐอเมริกา Amazon ยังคงเป็นอันดับ1โดยจากข้อมูลของ Statista พบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งของอีคอมเมิร์ซในอเมริกามากถึง 41% เลยทีเดียวครับซึ่งประเทศในอาเซียนอย่างไทยอย่างสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันพวกนี้มาด้วยสำหรับในยุคที่ต้องมีโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างนี้นะครับการทำโซเชียลมาแรงนะครับซึ่งจะดีกว่าไหมครับถ้าเราผันจากตัวเองในการเป็นผู้บริโภคแล้วมาขายออนไลน์บ้างก็จะดีไม่น้อยนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี